สวัสดีครับอีกครั้งกับไลน์แรนเจอร์วันนี้ก็จะมาพูดถึงสเต็ปในการหาของช่างตัวเนี้ยก็มีแค่ตัวเดียวนะแต่ก็ไปหากลมมาตีบวกจนเต็มถึงจะไปหาของด้วยก็เก็บเลเวลอยู่ดีครับไปด้วยกันนี่แหละเนี่ยเหลียวนาดเล็กกบแดงใช่ไหมเหลือแต่ตัว7ดาวแล้วอันนี้เพิ่มค่าประสบการณ์เหลือเพียบเลยนี่เหลือ7ดาวกับ4ดาวสี่ดาวเดี๋ยวจะให้ตัวที่มีปลาเลียกินก็กลัวว่าจะเล่นตามกันไม่ได้ก็จะพาไปดูสเต็ปว่าพวกด่านหาของต้องทำยังไงโอเคนี่ครับ Special State ณตอนนี้ผมก็ลงได้ทุกอันแล้วนะผ่านได้หมดแล้วชนะทุกอันแล้วแต่ช่วงมาใหม่ๆจะลงสีแดงไม่ได้เนี่ยแจกตัวดีๆเนี่ยตัว6ดาวเนี่ยตอนนี้ลงได้แล้วแต่อยู่ที่ว่าจะสุบได้หรือเปล่าเนี่ยลงไม่ได้ทั้งสองฝั่งเลยตอนวันแรกๆนะเต็มที่ก็อันนี้นี่ก็ต้องแบบเต็มสูบอ่ะแต่ก็คุ้มอ่ะก็ได้กบแดงมาอัดจนคาโลมันเต็มแล้วสักพักก็ลงอันนี้ต่อได้สู้จนชนะไม่ได้แต่ยังไม่ได้ตัวดีๆนะก็ได้พวกกบแดงนี่แหละรางวัลสูงสุดยังไม่ได้แล้วพอเริ่มเปิดไอ้นั่นนั่นแหละเอ๊ะตั้งแต่ก่อนวันที่จะสุ่มตัวใหม่ก็ลงอันนี้ได้ละได้แบบเหนื่อยโคตรยากโคตรแล้วพอสุ่มเสร็จได้ตัวใหม่อัปเกรดอัปเลเวลเสร็จก็ลงได้ครบแล้วทีนี้แต่วันนี้จะมาเริ่มตั้งแต่แรกๆครับว่ามันไม่มีอะไรให้เก็บเลยไปเริ่มตรงไหนดีวันนี้ก็เริ่มกี่ดาวเดียว4ดาวแล้วกันไล่ทีอะไรแล้วกันครับตั้งแต่3ดาวเลยเอาว่าเค้นเมจิกไอครับ3ดาวคือถ้าไม่มีอะไรจริงๆอ่ะก็เก็บพวกนี้ไปก่อนมีตัวมีสกิลอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ค่อยไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆโอเคครับเอาเพื่อนเทพไปเลยแล้วกันสูตรผมนะครับกดง่ายไปเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นแล้วก็บาเลียครับแล้วก็เรียกเพื่อนครับฝั่งตรงข้ามได้ครับโอ้ถูกแล้วอันนี้ผมใช้ทีม B นะครับเทคนิคก็คือจะไม่รับการโจมจีจากป้อมเลยคือก่อนจะปล่อยตัวเนี่ยรอแลกกันมาสักนิดหนึ่งก่อนง่ายไปนะเราชนะเกินไปดูที่ระดับ4ดาวแล้วกันไม่มีอะไรให้ลุ้นหรอกตรงเนี้ยแต่เ
ัดไปเป็น Awaken Magic Eye ระดับ4นะครับอันนี้จะมีตัว5ดาวเวล่าแต่ยังกบแดงอ่อนๆเหมือนเดิมก็คือถ้ายังไม่มีมาล่าไปก่อนตัว4ดาวตัวไหนเราไม่ครบก็ใส่เข้าไปมาฝึกสเต็ปดูกันครับ Awaken Magic Eye 4มาดูสเต็ปกันอีกรอบนะครับสเต็ปผมเพิ่มมากดล่าไปเลยครับมี3ป้อมบทโทนเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นทีมที่เราใช้พอล่าเริ่มเยอะกดบาเลียปล่อยเพื่อนเราวิ่งใส่ครับจังหวะนี้สังเกตฝั่งตรงข้ามครับพอมันจะตีป้อมชนะกดแช่ไปเลยครับหลังจากนี้ก็กดสู้ธรรมดาครับแต่สุดไปด่านยากกว่านี้จะมีสเต็ปเพิ่มแต่นี้มันง่ายละพี่ถ้าเริ่มมาใหม่ๆเนี่ยต้องมาลองฝึกสเต็ปตอนสู้กับป้อมดูก่อนครับแล้วค่อยไล่ระดับไปเรื่อยๆเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฟเมอร์เฟเมอร์ต่อไปครับ Awaken Magic Eye ระดับ5ครับอันนี้ผมว่าหลายๆคนคงไม่ผ่านอ่ะคือถ้าใครไม่ได้สเต็ปแบบผมก็ลองดูไปก่อนแล้วกันมีป้อมมาแนวครับเพิ่มเหล็ก2อันถ้าแบบนี้ก็กดแล่ไปหน่อยนะครับแล้วปล่อยเพื่อนไปเลยคอยสังเกตด้วยว่าฝ่ายตรงข้ามจะตีป้อมแตกหรือยังถ้าเขากำลังจะตีป้อมแตกแล้วก็ให้แช่แล้วก่อนจะโดนโจมตีครับบาเล่ของเราด้วยโอ้โดนแช่ไปซะละโดนจิตแพทย์ซะละไม่มีปัญหาครับตีเคลื่อนได้ทำเลเราดีกว่าเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เทคนิคคือปล่อยเพื่อนก่อนได้แต่พอจะถึงจังหวะจะทุกไอ้นี่ชมตีก็เปิดบาเลียก่อนเลยให้เราก่อนคลิปป้อมนี้จะถูกยึดก็แช่ฝันตรงข้ามไว้มันก็จะโดนป้อมยิงจ่อเราก็ได้เปรียบตัวนี้ยังไม่เคยได้เลยโอเคน่าจะเข้าใจกับอันนี้ไปละไม่รู้ว่าจะผ่านกันไหมนะก็ไม่ยากนะถ้าทำตามสเต็ปไปก็ย้อนดูคลิปเอาแล้วกันไปก็สอบถามมาทีหลังส่วนอันนี้ก็ระดับยากสุดครับ3ป้อมเลยก็จะใช้เทคนิคกดไล่ไปก่อนเปลี่ยนเป็นทีมที่ใช้คือถ้าใช้ทีมหลักอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนพอจะพร้อมจะลุยก็กดบาเรียแล้วก็ปล่อยตัวเราปล่อยตัวเพื่อนถ้าฝั่งตรงข้ามจะยึดป้อมของเราได้ป้อมแรกนี้ได้ก็กดแช่ไปก่อนอย่าให้มันยึดได้ครับลองไปลุยกันเลย
กดไลค์ไปเลยครับน่าสนใจตอนแรกเราเริ่มใหญ่ก็ผ่านเลยแล้วก็เพื่อนแล้วก็ตัวเลยครับคอยสังเกตป้อมฝั่งตรงข้ามไหมครับพอมันเกือบจะเต็มก็แช่ไปเลยครับอย่าให้มันยึดได้แล้วมันก็จะโดนยิงจ่อๆครับแล้วเราครับอย่าลืมแถวหน้าครับสองใบถ้ามีสองทีมก็สลับกันได้ครับถ้าให้ชัวร์ก็จ่ายหน่อยครับแช่มันเลยยึดทำเลมาให้ได้ประมาณนี้ก็น่าจะได้นะเพราะป้อมก็ช่วยเรายิงด้วยแล้วเราสามารถสลับทีมได้ด้วยเนี่ยทำให้เราส่งได้อีกถึงอย่างนี้จะเป็นตัวเก็บเลเวลก็โอเคเข้าใจไหมเววิ่งเร็วมองไม่ทันเฮ้ยนี่เดียวอีกรอบไปกันยังไงก็จะมาเก็บเลเวลตรงนี้อยู่แล้วล่ะนะครับกดแรกไปก่อนไม่ต้องรีบโซ่ครับถ้ามีสองทีมก็เปลี่ยนรอเลยพอแรกเริ่มเยอะครับกดบาเรียส่งเพื่อนแล้วก็ลุยชุดใหญ่ครับแล้วก็สังเกตฝั่งตรงข้ามครับถ้ามันจะยึดป้อมได้แช่ไปครับอย่าให้มันยึดได้จังหวะนี้กลัวไม่ชัวร์ครับถอยมันไปครับยายไม่ได้มีโอกาสตีป้อมที่จริงก็ถล่มซ้ำเลยก็ได้สเต็ปประมาณนี้ครับที่เหลือก็ถ้ามี2ทีมก็กดอีกทีมเลยก็ได้เนี่ยประมาณนี้มันมี2ทีมนี่ก็สลับสู้ได้ได้แค่สเต็ปนะครับถ้าไม่มีทีมประมาณนี้ก็ต้องมาดัดแปลงกันเอาเองแล้วกันครับพอดีไปวิ่งเร็วจังวะวิ่งเร็วมากอะเร็วเกินอีกรอบแล้วค่ะเล่นโชว์นี่นะครับกดแรกก่อนพอแรกเริ่มเยอะแค่เต็มกดอาเรียเริ่มเปลี่ยนทีมส่งเพื่อนแล้วก็ส่งตัวเลยอะจังหวะนี้ก็คอยสังเกตพร้อมฝั่งตรงข้ามด้วยว่ามันใกล้ตีได้ก็แช่ไปก่อนอย่าให้มันตีได้ระหว่างนั้นเห็นไหมครับมันโดนยิงอยู่มันก็เสียเปรียบแล้วเนี่ยถ้ากลัวไม่ชัวร์ครับก่อนที่น้ำแข็งจะหายครับพับมันกลับไปโอ้โหไม่ทันเลยมันยึดได้แต่ไม่มีปัญหาครับเราก็ยึดคืนสเต็ปไม่ได้ประมาณนี้ก็ต้องลงทุนครับ
มี2ทีมก็ใช้ให้คุ้มครับอันนี้ที่จริงก็ไม่ใช่ที่เก็บเลเวลที่เก็บเลเวลนะเราที่หาของก็จัดให้เต็มๆหน่อยโอเคครับเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งทุเรศว่ะให้แต่อย่างนี้โอเคครับจบไปกันคลิปหนึ่ง Awaken Magic Eye ว่ามาสเตอร์แหละไปดูทีมกันอีกรอบครับประมาณนี้อันนี้น่าจะมีกันทุกคนก็อาบให้เต็มใช้งานได้ดีอยู่แหละแอดเวิร์ดเคโลอาจจะไม่มีกันเอาแซงเอาอะไรพวกนี้ไปกันก็ได้คือเรามี2ทีมไงแล้วก็จัดตัวเด็ดๆไปเลย10ตัวใส่ตัวเล็กๆไว้สักตัวหนึ่งตัวชนนานาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวยิงอีก3ตัวแล้วก็สลับสู้มันก็ได้ทั้ง2ทีมนะคือมันต้องมีดีๆบ้างอะใช่ไหมล่ะอันนี้ทีมเดียวยังผ่านเลยนี่ถ้ามันกดออโต้ได้ด้วยก็จะสบายกว่านี้อีกโอเคครับอันนี้ก็จบพิธีการหาของเบื้องต้นก็ลองไปพยายามดูแล้วกันขั้นสูงสุดถ้ายังไม่ได้ก็ขั้นลองลงมาก่อนเก็บทีละนิดทีละนิดครับเดี๋ยวมันก็ครบเองโอเคครับสวัสดีครับ